ที่อาคารสันติมงคลของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคลอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นายกิติผัวช่วยนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสักมอบหมายกับนายทวีสินจันทสิงห์รองนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสักเป็นประธานพิธีปัจฉิมนิเทศพร้อมมอบประกาศียบัตรกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในตนเองและสถานศึกษาปลูกฝังให้นักเรียนมีใจรักในการศึกษาแสวงหาความรู้มีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของการศึกษาเบื้องต้นเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมกับนักเรียนให้เป็นคนดีของสังคมและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองนักเรียนและโรงเรียนในการมีส่วนร่วมกิจกรรมด้านการศึกษาซึ่งมีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน66คนและในระดับมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน76คน